สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้มาฝากกันค่ะต้นไม้ใบสวยปลูกแล้วดีเป็นสิริมงคลกับชีวิตกับก้าวไม้มงคลปลูกติดบ้านไว้ดีขึ้นมากๆเลยล่ะค่ะการปลูกต้นไม้นั้นเป็นกระแสที่มาแรงมากทำให้ราคาของต้นไม้บางชนิดนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากค่ะซึ่งในกระแสตอนนี้ก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของราคาของต้นไม้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการปลูกต้นไม้นั้นมีข้อดีอยู่มากค่ะการปลูกต้นไม้นั้นย่อมเป็นความชอบของผู้ปลูกเนื่องจากต้องดูแลรดน้ำให้การบำรุงอยู่ตลอดเวลาคนที่ปลูกต้นไม้มักจะมีคนบอกว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีและใจเย็นค่ะการปลูกต้นไม้มงคลก็เป็นอีกค่านิยมของเราชาวไทยที่มีมาช้านานแล้วค่ะความเชื่อเรื่องของการปลูกต้นไม้มงคลที่ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคนเรานั้นดีขึ้นในด้านต่างๆค่ะก้าวไม้มงคลที่ควรปลูกติดบ้านไว้มีดังนี้ค่ะ 1. ว่านงาช้างหรือเทพพิทักษ์เงินค่ะว่านงาช้างด้วยลักษณะเด่นที่มีใบหรือลำต้นเทียมตั้งตรงปลายลำแหลมทำให้มีรูปร่างคล้ายงาช้างเป็นต้นไม้สุดน่ารักดูมินิมอลหรือเรียบง่ายนั่นเองค่ะนิยมปลูกกันหลายแบบไม่ว่าจะนำมาปลูกลงดินโดยตรงปลูกในกระถางใหญ่วางไว้นอกบ้านหรือแม้กระทั่งปลูกเป็นต้นเล็กๆวางในบ้านก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะเป็นว่านมหานิยมปลูกเสริมความเป็นสิริมงคลและช่วยทำมาค้าขายร่ำรวยค่ะ 2. บันไดเศรษฐีต้นไม้ขนาดเล็กใบจิ๋วเป็นชั้นๆคล้ายกับบันไดมีชื่อเรียกหลายชื่อคือต้นตีนตะขาบต้นบันไดเงินต้นบันไดสวรรค์ด้วยลักษณะของต้นที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดนี้นิยมนำมาใส่กระถางเล็กๆทำเป็นของชำร่วยหรือของฝากค่ะมีความเชื่อเรื่องเสริมในเรื่องของโชคลาภและความร่ำรวยจากความหมายดีๆที่ว่ามีเงินทองเป็นชั้นๆค่ะ 3. กวักมรกตต้นไม้บ้านเศรษฐีต้นนี้ปลูกง่ายลักษณะลำต้นอวบใบเรียวเงาสวยการดูแลง่ายมากๆไม่ต้องรดน้ำบ่อยและที่สำคัญคือขยายพันธุ์ง่ายมากนิยมปลูกในห้องน้ำห้องนอนหรือห้องทำงานค่ะมีความเชื่อว่าหากดูแลไปจนออกดอกจะยิ่งเพิ่มโอกาสทางการเงินและการงานเสริมโชคลาภให้มีมากขึ้นและเรื่องของการเรียกทรัพย์สินโชคลาภช่วยเพิ่มโอกาสทางการเงินและการงานที่ดีค่ะ 4. ต้นแก้วสารพัดนึกฟังแค่ชื่อก็อยากปลูกแล้วค่ะต้นไม้ต้นนี้นอกจากจะช่วยฟอกอากาศภายในบ้านได้แล้วความเป็นมงคลก็ไม่เป็นสองรองใครค่ะเพราะเชื่อว่าปลูกแล้วจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลทำให้ผู้ปลูกสมหวังในทุกสิ่งมีโชคลาภและอย่างขึ้นชื่อในเรื่องของเมตตามหานิยมช่วยให้ค้าขายดีมีกำไรเป็นที่รู้จักกันดีของเซียนต้นไม้ยิ่งต้นใหญ่ยิ่งมีราคาหาได้ยากถูกค้นพบในป่าดงดิบใกล้ฐานน้ำได้รับความนิยมเพราะเสน่ห์ของใบที่สะดุดตาเป็นว่านชอบน้ำและชอบความชื้นสูงไม่ชอบแดดจัดเพราะจะทำให้ใบไหม้ได้ค่ะ 5. ต้นหัวใจเศรษฐีหรือไซใบหัวใจด่างค่ะอยู่ในตระกูลไซเป็นไม้มงคลและเป็นไม้ประดับที่นิยมกันค่ะบ่งบอกถึงความมั่นคงอายุยืนร่มเย็นเป็นสุขใบขนาดเล็กสวยสะดุดตาคล้ายๆกับหัวใจค่ะเชื่อกันว่าผู้ใดได้ปลูกไว้จะประสบแต่ความสุขและความโชคดีค่ะต้นหัวใจเศรษฐีเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดให้ปลูกไว้หน้าบ้านหรือถ้าใครอยู่คอนโดมิเนียมก็ปลูกตรงริมระเบียงค่ะรดน้ำวันเว้นวันจะช่วยฟอกอากาศรอบๆบริเวณบ้านได้ดีค่ะ 6. ต้นลิ้นมังกรเป็นไม้ฟอกอากาศที่องค์การนาซาได้นำมาทดลองวิจัยซึ่งก็ได้ผลวิจัยว่าต้นลิ้นมังกรมีลักษณะพิเศษกว่าพันธุ์ไม้ชนิดอื่นคือขายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืนส่วนกลางวันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทนทำให้สามารถปลูกต้นลิ้นมังกรในบ้านได้โดยไม่มีอันตรายต่อคนในบ้านค่ะคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ประจำบ้านจะช่วยป้องกันภัยจากภายนอกได้เพราะบางคนเรียกลิ้นมังกรอีกชื่อว่าหอกพระอินทร์ซึ่งเป็นอาวุธหนึ่งของพระอินทร์ไว้ประจำบ้านที่ใช้ในการต่อสู้และป้องกันศัตรูจากภายนอกดังนั้นลิ้นมังกรจ
ึงเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญในสมัยพุทธกาลค่ะ 7. ต้นเศรษฐีมีทรัพย์หรือเศรษฐีรวยทรัพย์จะออกดอกเป็นช่อสีขาวบริเวณซอกใบชอบอยู่ในที่ร่มรำไรเชื่อว่าบ้านไหนมีเศรษฐีมีทรัพย์ปลูกไว้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่ำรวยเงินทองการค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจวาสนาบุญบารมีเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมค้าขายร่ำรวยเป็นไม้ฟอกอากาศที่โดดเด่นตรงใบใหญ่นารูปหอกค่ะ 8. ต้นอัญมณีสื่อได้ถึงความสวยงามแสงสว่างความสดใสรุ่งเรืองที่นำมาสู่ชีวิตและอย่างทำให้ได้รับความรุ่งโรจน์ก้าวหน้าในหน้าที่การงานดังนั้นนอกจากจะปลูกเพื่อเป็นไม้มงคลประจำบ้านแล้วยังเหมาะจะนำไปเป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสสำคัญเช่นขึ้นบ้านใหม่ก็นับเป็นของขวัญที่มีคุณค่าและมีความหมายที่เหมาะสมค่ะเป็นหนึ่งในไม้ประดับในบ้านที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักต้นไม้มานานค่ะและยิ่งในยุค PM 2.5 ก็จะหามาปลูกกันมากขึ้นเพราะต้นไม้ที่ดูแลง่ายเจริญงอกงามได้ดีในที่มีแสงสว่างไม่มากนักทนต่อความแห้งแล้งและความชื้นต่ำได้เป็นอย่างดีค่ะ 9. ต้นมหาเฮงบางคนเรียกเหียบไม้งามแค่ชื่อก็สื่อได้ถึงความเฮงและความเป็นสิริมงคลแล้วค่ะมหาเฮงหรือเหียบไม้งามเป็นไม้พุ่มหล่อเรื่อยขนาดเล็กทรงพุ่มเตี้ยค่อนข้างกลมใบเดี่ยวรูปทรงไข่แผ่นใบเรียบแข็งสีเขียวเข้มเป็นมันสวยเรียงซ้อนสลับกันแบบทีๆค่ะเป็นไม้มงคลให้โชคเสริมทรัพย์ตามชื่อบางคนเชื่อว่าปลูกแล้วจะนำมาซึ่งโชคลาภด้านการเสี่ยงดวงใบแบบต่างๆมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาต้องการน้ำปานกลางชอบแดดจัดจึงเหมาะสำหรับปลูกรอบบริเวณบ้านและในอาคารค่ะแต่ละต้นมีความหมายดีๆทั้งนั้นเลยค่ะหากเพื่อนคนไหนสนใจปลูกก็ลองไปเลือกตามร้านต้นไม้ได้เลยค่ะแค่ปลูกก็สุขใจแล้วการทำงานหาเลี้ยงชีพที่เจริญงอกงามสมหวังดั่งใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะส่วนความเชื่อเรื่องของการปลูกต้นไม้นั้นให้เสริมเรื่องของจิตใจไปด้วยก็จะยิ่งดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ